ึกอบรมฟรีภาษามลายูและช่างไฟฟ้าภายในอาคารโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสตูลเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาติดตามชมรายละเอียดกันครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บาจอมเนซิมกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในเรื่องราวของเทปรายการต่างๆที่ออกอากาศทางช่อง YouTube บาจอมเนซิมนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมที่เจอทาง TikTok หรือคุณผู้ชมที่เจอทางคลิปเรียวของ Facebook นะครับเปลี่ยนมาติดตามทางช่อง YouTube บาจอมเนซิมกันได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดในเรื่องราวของเทปรายการต่างๆที่ออกอากาศทางช่อง YouTube บาจอมเนซิมนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ต้องการจะร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานวัดงานวางานบุญงานมัสยิดนะครับงานบุญงานการกุศลอันนี้ประชาสัมพันธ์ฟรีนะครับ0993154905ติดต่อมาที่ผมโดยตรงได้เลยหรือจะเป็นการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในส่วนของการรับสมัครงานของหน่วยงานราชการนะครับหรือกิจกรรมอบรมฟรีๆอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ผมได้นะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้กับท่านฟรีๆเช่นกันนะครับ0993154905รวมไปถึงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ของแต่ละปีการศึกษานะครับของสถานศึกษาต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมติดต่อมาที่ผมได้เช่นกันประชาสัมพันธ์ฟรีนะครับ0993154905นะครับส่วนในด้านของสินค้าที่โฆษณากันในวันนี้นะครับก็คือตัวที่เป็นเราเตอร์ใส่ซิมนะครับหรือ Wi-Fi ใส่ซิมคุณผู้ชมนะครับต้องการจะได้ตัวเราเตอร์ใส่ซิม Wi-Fi ใส่ซิมกันสักเครื่องสักชิ้นสักอันนึงนะครับก็คือตัวนี้ที่เป็นตัวแนะนำนะครับตัวนี้นะครับใช้สำหรับในการใส่ซิมเข้าไปนะครับใส่ซิมสมัครอินเทอร์เน็ตให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็สมัครใส่เข้าไปในตัวเราเตอร์ใส่ซิมตัวนี้นะครับเพื่อปล่อย Wi-Fi ปล่อยฮอตสปอตปล่อยอินเทอร์เน็ตให้กับในบ้านของเราได้ใช้งานหรือจะเป็นในสถานที่ต่างๆของเราได้ใช้งานนะครับตัวนี้แบบพกพาไปไหนมาไหนก็ได้แต่ต้องเสียบปลั๊กไฟนะครับตัวนี้เสียบปลั๊กไฟแล้วก็เสียบpower bank ได้ด้วยตัวนี้นะครับสำหรับราคานี้อยู่ที่ 1,200 บาทนะครับเป็นราคาต้นทุนไม่มีประกันนะครับขายในราคาต้นทุนกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะครับเราเทสสินค้าให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันก่อนนะครับแล้วก็คุณผู้ชมก็นำไปใช้งานนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวที่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นถ้ามีปลั๊กไฟเสียบไฟได้เลยครับถ้ามี power bank ก็เสียบ power bank นะครับไฟจาก power bank แล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตกันตอนนี้ปล่อยอินเทอร์เน็ตได้สูงสุด4เครื่องในตัว Wi-Fi ของมันเองนะครับปล่อยได้4เครื่องนะครับไม่ใช่4เครื่องที่8เครื่องนะครับ8เครื่องใน Wi-Fi นะครับปล่อย Wi-Fi ได้ทั้งหมด8เครื่องอุปกรณ์ที่รับสัญญาณ Wi-Fi ได้จากตัวเนี้ยคือ8เครื่อง8อุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับเสียบสายเลนสาย UTP นะครับสายเลนนะครับก็อีก2ช่อง1ช่องอยู่2ช่องนี่แหละครับแล้วก็คุณผู้ชมต้องซื้อซิมเน็ตนะครับแบบ1ปีก็ได้ครับถ้าจะจ่ายครั้งเดียว1ปีไปแล้วก็เอามาใส่นะครับก็1ปีก็ถอดทิ้ง4ครั้งนึง1ปีก็ถอดซิมทิ้งครั้งนึงหรือจะเอาแบบ30วันมาใส่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมถนัดแบบไหนนะครับเอาเน็ตแบบไม่อั้นมาใส่ก็ใช้งานได้เลยนะครับเล่นกันยาวๆกันตลอดทั้งวันกันได้เลยสำหรับตัวปล่อย Wi-Fi ใส่ซิมนะครับตัวเราเตอร์ใส่ซิม Wi-Fi ใส่ซิมตัวนี้นะครับสบายใจหายห่วงครับเล่นเน็ตกันทั้งบ้านนะครับปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ได้8เครื่องนะครับหาซื้อได้ที่ร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขาเช่นกันนะครับโทร0826499917นั่นคือสาขามะนังแล้วก็ทาง Facebook Fanpage นะครับร้านสราวุธคอมพิวเตอร์สตูลและหาที่เป็นของสาขามะนัง074จัดสะดวกและรวดเร็วที่สุดสำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือจะเป็นการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของสาขาอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook อื่นๆที่เป็นในเครือของสราวุธคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เช่นกันนะครับในส่วนของสินค้าที่เป็นตัว Wi-Fi ใส่ซิมเราเตอร์ใส่ซิมนะครับตัวนี้นะครับส่วนในด้านของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ AIS นะครับ AIS ตัวนี้เป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับคุณผู้ชมนำมาใส่ในมือถือนะครับหรือจะสมัครกับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมอันนี้สมัครกันได้เลยนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับตัวจริงเสียงจริงแต่ห้ามนำมาใช้ในการโหลดบิตห้ามนำมาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวไม่งั้นเขาจะลดความเร็วเราลงนะครับมีแบบ2เมก4เมกให้กับคุณผู้ชมได้เลือกกันนะครับแล้วก็มีแบบ1วัน2วัน7วันแล้วก็30วันนะครับจะเลือกแบบไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมถนัดสะดวกนะครับด้านนี้จะเป็นในส่วนของราคาบอกไว้แล้วด้านนี้ก็คือในส่วนของรหัสในการกดสมัครนะครับที่แนะนำก็คือตัวที่เป็นแบบ30วัน2เมกะบิตเพอร์เซกแถมทัวร์ฟรีในเครือข่าย AIS อย่างเดียวนะครับแล้วก็ราคา380บาทตอนนี้กดดอกจัน777ดอกจัน7631ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกได้เลยนะครับรวมไปถึง4เมกะบิตเพอร์เซกเน็ตอย่างเดียวไม่ใช่ลดสปีดไม่ลดความเร็วไม่ใช่สินะครับแถมทัวร์ฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับไม่ใช่เน็ตอย่างเดียวนะครับราคา470บาทครับกดดอกจัน777
ดอกจัน7632ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ AS ในระบบเติมเงินหรือโปรโมชั่นอื่นๆของ AS เนี่ยคุณผู้ชมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้เช่นกันนะครับทุกช่องทางหรือจะเป็นเพจในเครือต่างๆก็ติดต่อได้เช่นกันนะครับต่อมาเป็นตัวอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ Dtech ในระบบเติมเงินนะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เป็นตัวเน็ตแบบม่านไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเช่นกันนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นตัวแถมเน็ตอย่างเดียวไม่มีทัวร์ฟรีนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวเน็ตแถมทัวร์ฟรีเฉพาะเครือข่าย Dtech อย่างเดียวนะครับมีแบบ1เมก4เมก10เมกนะครับแล้วก็มีแบบ90วัน180วัน365วันมีราคาบอกแล้วมีรหัสกดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะเป็นในส่วนของด้านล่างจะเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่ใช่สิเป็นตัวเน็ตแถมทัวร์ฟรีเฉพาะในเครือข่ายของ Dtech อย่างเดียวนะครับมีแบบ7วันแล้วก็30วัน1เมก4เมกแล้วก็10เมกเหมือนกันนะครับราคาก็บอกไว้หมดแล้วนะครับรหัสในการกดเนี่ยก็มีบอกรหัสไว้หมดแล้วเช่นกันนะครับคุณผู้ชมดูตามรายละเอียดตรงนี้กันได้เลยหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจ Facebook หรือช่องทางอื่นๆทุกช่องทางที่เป็นของร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดเลยนะครับเพจในคือใดก็ติดต่อได้ทุกช่องทางเบอร์มือถือ LINE นะครับหรือจะเป็นเพจ Facebook ก็ติดต่อได้เช่นกันนะครับหมดทุกช่องทางสามารถติดต่อได้หมดเลยกับร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับเดี๋ยวเรามาย้ำในส่วนของรายละเอียดของร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลตรงนี้กันอีกครั้งนึงนะครับถ้าติดต่อทางเพจ Facebook ก็ค้นหาร้านสราวุธคอมพิวเตอร์สตูลแล้วไปดูที่เป็นของสาขามะนัง074จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นเพจสาขาอื่นๆหรือจะเป็นเพจในเครือนะครับก็ติดต่อได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทูส่วนไป26499917นี้ในส่วนของสาขามะนังนะครับหรือจะเป็น ID Line ครับ SARAWUTCOMPUTER @line กันได้เลยไม่มีแอดข้างหน้าในการแอด line นะครับค้นหา ID Line ตรงๆไปเลยว่า SARAWUTCOMPUTER นะครับนี่คือในส่วนของร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับทีนี้ดังที่เปิดประเด็นในหัวข้อไปว่าฝึกอบรมฟรีนะครับในด้านของภาษามลายูหรือจะเป็นในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเนี่ยนะครับโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูลนะครับเขาเปิดรับสมัครอบรมกันฟรีๆครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านจ่ายค่าน้ำมันในการเดินทางนะครับหรือจะมีค่าพักเที่ยงอาหารเที่ยงก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกในส่วนนั้นนะครับต้องหาเงินพักเงินไปเองนะครับแต่ในเรื่องของหลักสูตรในการอบรมนั้นอบรมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอบรมกันฟรีๆภาษามลายูนี้จะใช้ระยะเวลาในการอบรมอยู่ที่30ชั่วโมงนะครับเขาจะเริ่มอบรมกันวันที่5ถึง8มีนาคม2567นี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าต้องการที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษามลายูเพื่อใช้ในการสื่อสารนะครับก็ติดต่อกันได้เลยที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูลนะครับอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะตรงนั้นมันจะมีตรงซอยเข้าไปทางด้านหน้าขนส่งทางบกนะครับที่เขาทำใบขับขี่นะครับมันจะมีซอยหน้าขนส่งเข้าไปนะครับขับไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจอกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ในซอยในตรงนั้นเลยนะครับมันจะเลยอันนั้นแฟลตข้าราชการไปเนี่ยนะครับและตรงนั้นจะเป็นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอยู่นะครับก็ฝึกอบรมกันฟรีๆสำหรับถ้าเป็นในส่วนของภาษามลายูเพื่อการสื่อสารภาษามลายูนะครับภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเนี่ยคุณผู้ชมถ้าสนใจก็อบรมกัน30ชั่วโมงนะครับก็เริ่มอบรมกันตั้งแต่วันที่5ถึง8มีนาคม2567นี้นะครับรีบดำเนินการสมัครกันได้เลยนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่074723766นะครับ074723766นะครับอันนี้คือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยในส่วนของรายละเอียดนะครับว่าผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในส่วนของภาษามลายูนั้นจะมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้เลยเช่นกันก็ดีเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นในส่วนของคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการจะฝึกอบรมในส่วนของช่างไฟฟ้าภายในอาคารนะครับเพื่อที่จะใช้ในการประกอบอาชีพหรือต้องการที่จะใช้เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะอะไรแบบนี้นะครับก็ลองติดต่อสอบถามข้อมูลกันดูนะครับในส่วนของการฝึกอบรม
ช่างไฟฟ้าภายในอาคารอันนี้ก็ฝึกอบรมกันฟรีเช่นกันนะครับระยะเวลาในการฝึกอบรมเนี่ยอยู่ที่วันที่4ถึง8มีนาคม2567นะครับสาขานี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับฝึกอบรมกันฟรีๆแล้วก็รับจำนวน20คนเท่านั้นนะครับสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเนี่ยรับจำนวน20คนเท่านั้นแล้วก็ฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อายุเนี่ยก็รับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับไฟอะไรแบบนี้แหละนะครับลองดูนะครับติดต่อกันดูหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอะไรแบบนี้แหละนะครับหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอันนี้คือเขาบอกแบบกว้างๆรวมๆกว้างๆนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลองติดต่อกันดูครับท่านที่อาจจะเป็นลูกมือของช่างไฟถ้าต้องการที่จะได้ในเรื่องของความรู้เพิ่มเติมเทคนิคเพิ่มเติมนะครับก็ไปเข้ารับการฝึกอบรมในส่วนของช่างไฟฟ้าภายในอาคารกันได้เลยนะครับที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคุณสมบัติจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมนะครับตามวันเวลาที่กำหนดตามหลักสูตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณผู้ชมไปรับการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเมื่อครบตามจำนวนหลักสูตรเป๊ะๆที่เขากำหนดไว้เนี่ยนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีเกียรติบัตรให้ด้วยนะครับถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดนะครับเขาจะมีเกียรติบัตรเป็นการรับรองว่าคุณผู้ชมเนี่ยผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูลให้ด้วยรู้สึกว่านะครับจะมีเกียรติบัตรให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการฝึกอบรมใดๆก็ตามนะครับเขาจะมีเกียรติบัตรให้ด้วยรู้สึกว่านะครับถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดนะครับนะครับแล้วก็ซีที่แน่ๆเลยก็คือฝึกอบรมฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการฝึกอบรมนะครับย้ำอีกครั้งนึงก็คือจะมีสาขาที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของช่างไฟฟ้าภายในอาคารนะครับแล้วก็ในส่วนของการฝึกอบรมภาษามะลายูเพื่อการสื่อสารนะครับภาษามะลายูนี้30ชั่วโมงในการฝึกอบรมนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ครับ0747237666นะครับ0747237666ส่วนอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคารนี้เพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์0894643622นะครับ0894643622สาขาการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคารก็ติดต่อทางเบอร์มือถือได้เช่นกันนะครับ0894643622นะครับนี่คือการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดสตูลนะครับที่เปิดกันอยู่นำมาประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ชมกันนะครับก็คือภาษามาลายู30ชั่วโมงเพื่อการสื่อสารนะครับแล้วก็ช่างไฟฟ้าภายในอาคารครับคุณผู้ชมถ้าต้องการจะร่วมกันลงโฆษณานะครับ0993154905 30ทิป 1,000 บาทติดต่อมาที่ผมกันได้เลยหรือจะเป็นการฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญงานวัดงานวางานมัสยิดงานบุญงานการกุศลหรือจะเป็นการฝึกอบรมแบบฟรีๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อกันได้เลยที่ผม0993154905เช่นกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในทิปหน้าครับสำหรับทิปนี้สวัสดีครับ